แมนสบายดีพี่น้องสบายดียามแรงเด้อพ่อพ่อกับพี่น้องส่งหลวงพ่อยุพ่อพ่อกันยามแรงพี่น้องพ่อกับคนดินขอตลางพ่อกับคนดินขอตลางมันนั่นน้ำโหงตลางจองไอ้น้องพ่อกับคนดินดินอันนี้มันขักไหลขอมันขึ้นคนตกแห้งน้ำหงตลางเพราะก็คนเขามาใส่คนมาใส่เด็กๆเขาบื้นกับเขาเงียนเลยมื้อนี้นางง้อออกลูกค่ะยายปล่อยแต่เช้าหลายก็เลยบ่เห็นเฮาบ่ได้กินของน้องซ้ําพี่น้อยพูข้าวใหญ่เนาะข้าวใหญ่ฮ้อแหละออกลูกตัวแม่เปิดออกมาพ่อบาเห็นตากเสือตากแพรตากเสือผ้าเอซี่ว่าเป็นยังคือบ่ขึ้นโดดขึ้นเนี่ยได้ว่าซั่นมันบ่จบบ่งามบ้านประเทศเฮามันถือบ้านเฮาถือคันมีคนตายฮะมันก็บ่ได้เป็นตาขี้เดียได้ล่ะเฮาแก่ละเป็นน้ําบางคนมันคือคนคือเอิกบางคนพอไปขึ้นโลดขึ้นเนี่ยได้ยังขึ้นบ่เป็นดอกพี่น้องเพราะว่ามันมีคนเสียหรือว่ามีคนตายครับนี่ห่วยบ่ว่างานยังก็อย่าพี่น้องก็จ้องในจุเอ้ยก่อนนอกจากจําเป็นที่สุดนอกจากจําเป็นที่สุดจังสิได้อันดำเนินการต่อหนาพี่น้องแต่ว่าอันนี้งานขึ้นเฮือนเพิ่นแต่ว่ามันก็มีแบบว่า5มื้อ5วันได้ใหม่คือกันน่ะพี่น้องเอ้ยมันก็บ่ได้มีมื้อ1มื้อเดียวดอกเพิ่นก็ผู้และแฮมออกใหม่3คำบ่เด้อสิได้ขึ้นใหม่ก็เป็นตากระบะฝนอยู่เพิ่นก็อุตส่าห์ซื้อหยังมาสู่อันเอ้ยน้องผู้ที่สิมาขึ้นเฮือนเพิ่นนั่นแหละมื้อนี้เพิ่นก็ขึ้นมานั่งไปนั่งมาพออยากรับบ่ได้พี่น้องพอเฮือนบ่ทันได้ขึ้นเพิ่นก็อยากขึ้นแล้วเฮือนเจ้าของเนาะอัน FC ว่าเป็นหยังคือบ่ปิดหน้าต่างนางก็ยังเงินยังบ่ทันได้พอหั่นนะบ่ทันได้พอหน้าต่างหักยังสิเฮ็ดอยู่ดอกบ่นานเกินรอพี่น้องประตูหน้าต่างก็ยังสิเฮ็ดคือเก่ายังสิใส่อยู่ไฟนี่ก็ยังบ่ทันได้ต่อเขาเอาเขาแล้วซ้ายยังกันแต่ว่ายังบ่ทันได้เดินเขาก็สงสารพ่นอยู่เงินแห่งบ่หลายปัดอันได้อันมาซื้อผัดห้องกันห้องบ่ฮู้เด้ว่าพ่นเสียแต่ถึงบ่ได้รู้จักแต่เมื่อคืนนี่นางก็สิบ่ได้ซื้อดอกซีนก็ดินางก็ซื้อซีนมาสู่อันเอ้ยน้องนี่แหละเวลาขึ้นเฮือนใหม่เนาะในงานก็ซื้อ 2,000 บาทพี่น้องซื้อ 2,000 บาทก็ถือว่าหลายเติบได้เงินเป็นเงินก็ดีพี่น้องแต่ว่าก็เห็นใจเพิ่นอยู่แต่เหตุใดเนาะมันจำเป็นมันอันแบบกระทันหันแบบมันแบบว่าท่านได้ตั้งตู้หั่นน่ะอันใดที่เฮาโจได้เฮาก็โจ FC ว่าเป็นหยังคือบ่ขึ้นไว้ก่อน
บ่มันบ่งามเลยพี่น้องคันคนได้ตายทับแล้วมันบ่งามหั่นน่ะมันเป็นมือบ่งามลูกคันมืองามคันมืองามก็บ่มีแนวนี้อันนี้เป็นมือบ่งามแล้วมือบ่จบงามแล้วเพิ่นยังมีแนวอะไรใส่กระทะเบิ่งมือใหม่พุ่นแหละแฮมมัน3คำพุ่นแหละแฮมคำหนึ่งก็เฮือนเมตตาอยู่หน้าพุ่นขึ้นโอ้ลูกสาวกับลูกเคยเพิ่นฮุบเครื่องฮุบของขึ้นมาเมื่ออื่นเตรียมพร้อมเตรียมออกเดินทางออกเดินทางไปเฮ็ดงานพี่น้องงานเลี้ยงหมูเพิ่นไปเฮ็ดงานกันดิลูกสาวเพิ่นน่ะไปเฮ็ดงานเลี้ยงหมูบ่ได้เงินฝากไว้แม่เงินค่ารถค่าล่างก็ยืมเอาน้ำเอื้อยน้ำน้องนี่แหละนางก็ดิมันก็บ่ค่อยมีอะไรเจ้าน่ะพี่ว่าแต่เรื่องเงินบ่จักสิให้เว้าได้ได้พี่น้องเอ้ยเฮาก็หมดมัดนำกันเว้าเรื่องเงินบัดว่าเว้าแต่เรื่องเงินเฮาก็มันหลายอย่างเนาะFC ก็คอมเมนต์มาบางเทื่อก็ให้เฮาแน่บางเทื่อก็ว่าดราม่าบางเทื่อก็อันนั้นอันนี้เฮาก็เอาที่สบายใจโลดเฮาก็บ่ว่ากันเนาะมันความคิดเห็นอันคนละแบบคนละต่างกันหั่นนะเฮาก็บ่หายบ่เครียดมันเป็นสิทธิ์ของใครของมันเนาะการที่ออกความคิดเห็นหั่นนะก็ส่วนน้อยดอกแต่ส่วนหลายเพิ่นก็เข้าใจเฮาแดดนี่มันอยากส่องเพื่อนเพิ่นมันอยากส่องไหมลูกสาวเพิ่นเตรียมเครื่องเตรียมของซักเครื่องซักเสื้อผ้าได้นี่เพิ่นเตรียมสิเอาไปมืออื่นไปกับผัวเพิ่นนั่นแหละ2คนกับอยากคันอยู่เพิ่นแบบครอบครัวก็มีความสุขอีกอย่างหนึ่งเด้พี่น้องเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูไปจังซะอยู่2คนผัวเมียอยู่แถวโคราชนี่แหละก็บ่ได้ใกล้ดอกพี่น้องเอ้ยพอได้ไปมาๆนางแต่ว่ามื้อนี้นางก็เสียงบประมาณไปหลายเติบพี่น้องเอ้ยขนาดนางเป็นคนประหยัดสุดๆแต่ก็เลยเห็นใจเพิ่นอยู่แต่มื้อนี้น่ะถึงมีงานดองเด้งานดองเขาเจ้ากระจุบ่ได้หั่นนะกะไผก็มาซอยแต่ว่ากับบ่ได้ผูกแขนนะพี่น้องขาพักวันแต่บ่ได้ผูกแขนบ่ได้ผูกแขนได้มื้อนี้นะงานดองเขาจะมาซอยก็ได้แต่ว่าเฮือนแม่ว่าลูกนี่ขึ้นบ่ได้พี่น้องถือก็ตกใจได้ตื่นขึ้นมาก็ตกใจว่าเอ้ามีคนตายว่าซั่นเอ้าเกลือแนวนั้นจนนางซื้อสินซื้อหยังมาเลยซื้อผักซื้อกะหล่ำมาเพราะว่ามีคนเสียโอ้ยสิขึ้นมาแล้วก็บ่นั้นเนาะว่า
พี่น้องจ๋ามาวันนี้เขาจบคลิปไปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องเด้อคลิปหน้าพบกันใหม่ผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยหลายๆอยู่ดีมีแห่งวัตถุทุกคนไปน้องสบายดี